มันเป็นปกติเรื่องของการเขียนกฎหมายเนี่ยก็คือว่ากรรมธิการเอาอย่างนี้แล้วก็มีคนแปลยติขอสงวนไว้สงวนไว้แล้วก็ไปลงมติกันในสภาในที่ประชุมซึ่งสภาใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าฝ่ายที่ต้องการเบอร์เดียวได้เปรียบเพราะว่าสวเนี่ยเขาแสดงตัวแล้วว่าเขาไม่เอาเบอร์เดียวอะไรที่สะดวกสำหรับพรรคการเมืองหาเสียงเนี่ยสวไม่ค่อยชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่งั้นจะไม่ได้ตราหน้าเขาอยากโดนตราหน้าว่าเป็นตัวถ่วงตัวขวางนักการเมืองหาเสียงนักการเมืองคือสวเนี่ยมันต้องหาเรื่องแบบนักการเมืองมันซื้อเสียงครับใช่ปะอะไรที่ซื้อง่ายไม่ได้คือจริงๆไปถามใครใครก็เอาเบอร์เดียวถามประชาชนทั่วไปก็บอกเบอร์เดียวมันก็สะดวกครับประชาชนสะดวกเนี่ยไม่ได้ต้องขอใช่ไม่งั้นเนี่ยเดินไปสี่แยกเนี่ยนะฮะเขตนี้อยู่ถนนนี้เขตนี้อยู่ถนนนี้เอ้าฉันดูเบอร์นี้เอาไปกรอกเอามันคนละเบอร์ใช่ใช่วุ่นวายใช่สวเขาคิดไงว่าอย่างเงี้ยซื้อยากดีจะได้ไม่โกงเขาคิดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเหรอฮะเขาคิดว่าเขารู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันทำให้แบบประเภทแบบมันทำให้เกิดอ๋อคือตัวบุคคลมันสำคัญไงเขาเชื่อว่าเดี๋ยวการที่คุณต่างการที่คุณเบอร์เดียวกันเนี่ยมันทำให้พรรคเข้มแข็งงั้นเผอเขาเข้มแข็งเผอเขาเกรงว่าเดี๋ยวเพื่อไทยมาจริงขนาดนั้นด้วยหรือเปล่าล่ะใช่ไหมระบบพรรคเข้มแข็งอ่ะพรรคไหนมันหาเสียงแล้วมันประชาชนนิยมมันก็มาได้ทั้งนั้นแหละครับประเด็นเรื่องกรรมธิการเนี่ยพิถึกตกลงแล้วเนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยซึ่งเป็นโฆษกกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์นะฮะว่าจะเป็นหมายเลขเดียวกันหรือหมายเลขต่างกันเนี่ยนะฮะในร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะฮะเชื่อว่าเสียงชี้ขาดจะอยู่ที่กรรมธิการของพรรคภูมิใจไทยและพลังประชารัฐที่ยังไม่แสดงความเห็นต่อที่ประชุมทั้งนี้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีกรรมธิการให้ความเห็นเป็น2ทางและขณะนี้เนี่ยเสียงนั้นมีความก้ำกึ่งคราวนี้พี่ถึกในช่วงเช้าวันนี้ปรากฏว่าอย่างคุณสาธุปิตุเตชะสาธิปิตุเตชะประธานประชาธิปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดในนามประชาธิปัตย์มติพักมติพักประชาธิปัตย์ให้ใช้เบอร์เดียวให้ใช้เบอร์เดียวนะเพราะฉะนั้นตกลงวันนี้เราจะสร้างร่างรัฐธรรมนูญไม่แก้ใช่จบมันไม่แซวหน่อยเพราะเป็นร่างประชาธิปัตย์มันเสนอร่างมาเป็นพิธีอ่ะเหมือนกับเสวอนันเอาสวอนันเอาตกลงมันขึ้นอยู่กับภูมิใจไทยและพลังประชารัฐจะเอาอย่างไรแต่ว่าคุณสมชัยเขาบอกว่าจริงๆแล้วในการอภิปรายของกรรมธิการเนี่ยได้ให้ความเห็นเป็น2ทางจากพรรคการเมืองเป็นส่วนใหญ่และบางพรรคที่ไม่ได้ให้ความเห็นโดยพรรคที่แสดงความเห็นเนี่ยและเห็นด้วยกับการใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศได้แก่เพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็ประชาชาติและเสรีรวมไทยก็เยอะนะหลายพรรคแล้วก็ประชาธิปัตย์ด้วยตอนนี้ก็มีประชาธิปัตย์ด้วยมันทั้งวัดดูพลังของแต่ละพรรคเนี่ยส่วนพรรคเล็กเนี่ยจะมากพอนะพรรคเล็กชาติไทยพัฒนาพลังทำใหม่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สวเนี่ยไปอ้างกันว่าแบบมีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญที่มาตรา90ที่ให้พรรคการเมืองส่งส.ส.เขตก่อนแล้วจึงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อทีหลังต้องให้ได้เบอร์แบบเขตก่อนไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันจะผิดรัฐธรรมนูญแล้วฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไปอ้างกันอย่างนั้นส่วนพรรคที่ยังไม่แสดงท่าทีเลยคือภูมิใจไทยพลังประชากับพลังประชารัฐซึ่งวันนี้พี่ถึกก็ต้องแสดงท่าทีใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยมันต้องจบลงมันมีเดดไลน์ไหมเนี่ยคือเขาจะลงมติวันนี้ลงมติวันนี้ในกรรมธิการเฉพาะมาตรานี้นะแต่ว่าในมันก็ยังสงวนความเห็นไปแปลขอไปยติแล้วก็ในสภาใหญ่ได้ไปอภิปรายกันในสภาใหญ่ได้อีกทีหนึ่งถ้าเกิดจะทะเลาะกันอีกรอบคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเขาบอกว่ามุมมองส่วนตัวเขาบอกว่าเบอร์เดียวกันทั้งประเทศเป็นประโยชน์ที่สุดนี่อดีตกกต.เองนะฮะกับทุกพรรคการเมืองเพราะทำให้หัวหน้าพรรคหาเสียงได้ง่ายหากเบอร์แตกต่างกันจะเหนื่อยเมื่อขึ้นเวทีก็ต้องบอกคนละเบอร์ทั้งเขตและพรรคจริงๆเหตุผลที่คุณสมชัยอธิบายเนี่ยนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคือมัน common sense กระทั่งกกต.คุณสมชัยก็บอกกกต.ก็ง่ายด้วยใช่ป่ะกกต.ก็อยากให้เป็นแบบนั้นมันพิมพ์บัตรเลือกตั้งง่ายทุกอย่างดีหมดใช่ประหยัดเวลาสวเลยต้องไม่ให้กกต.คือจริงๆวิธีการทำให้มันก้าวข้ามไอ้มาตราที่รัฐธรรมนูญมันรัดไว้เนี่ยนะกกต.ก็เป็นคนคิดว่าสามารถคือคุณไปเลือกตั้งเนี่ยคุณเวลาคุณสมัครคุณสมัครเขตก่อนไปสมัครเขตก่อนแล้วเบอร์เอาทีหลังก็ต้องถือว่าสมัครเขตแล้วรอเบอร์แล้วก็ไปรอเบอร์พอรอวอก็มาสวมก็ถือว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็นี่คือวันนี้สิ่งที่เราจะรอลุ้นกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าคุณสมคิดเชื้อคงนะส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะอันนี้เป็นประเด็นเดียวกันไหมเนี่ยเขาอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าประเด็นนี้นะฮะแนวโน้มคือเสียงข้างมากในกรรมธิการโดยมีสว.ครม.และพลังประชารัฐจะลงมติให้แยกหมายเลขบัตรเลือกตั้งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นคนละเบอร์โดยรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งแล้วขณะที่เสียงกรรมธิการที่ต้องการให้เป็นเบอร์เดียวเนี่ยน้อยกว่านะครับก็คือไม่เกิน15เสียงยอมรับสู้ไม่ได้ก
ก็คือเสร็จแต่ก็แปลยติไว้ไปสู้กันในสภาไม่ว่ายังไงก็จะมีคนแปลยติทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วจนคุณสาธิตเนี่ยเขาบอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติที่ประชุมประชาธิปัตย์มีมติให้แก้บัตรเลือกตั้ง2ใบเป็นหมายเดียวเป็นหมายเลขเดียวกันเพื่อให้พรรคการเมืองเข้มแข็งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้พรรคการเมืองต้องเข้มแข็งให้ประชาชนเข้าใจในการเลือกระหว่างพรรคกับตัวผู้สมัครที่พรรคส่งแล้วทำให้มีสิทธิ์เลือกต่างกันได้แล้วทำให้บัตรเสียน้อยที่สุดปัจจุบันเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งมีประมาณ50ล้านรวมผู้สูงอายุผู้มีอายุมีความสับสนไม่เข้าใจแต่ว่าแบบต้องทำให้การเลือกตั้งตรงเจตนาประชาชนให้มากที่สุดแต่ว่าสวเขาไม่เป็นห่วงประเด็นนี้เนี่ยว่าประชาชนจะสวเขาเอาร่างประชาธิปัตย์แต่พอประชาธิปัตย์ลงมติอย่างเงี้ยเขาไม่เอาครับก็ไปวัดกันในสภาใหญ่นี่แหละเพราะว่าจริงๆสัดส่วนของกรรมธิการเนี่ยมันมีสัดส่วนของร่วมรัฐบาลด้วยเพราะนั้นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วในกรรมธิการแต่เสียงก็ยังมาแบบก้ำกึ่งก้ำกึ่งต้องไปวัดกันในสภาใหญ่ซึ่งก็โอเคเขาก็มีฝ่ายสวที่ไม่เอากับแบบบัตรเบอร์เดียวเพราะนั้นมันก็มีลุ้นน่ะมีลุ้นทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละก็เป็นไปได้ว่าเถียงกันในสภาใหญ่เดี๋ยวอาจจะสสพลังประชารัฐอาจจะเริ่มตื่นกับเรื่องนี้เหมือนกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะพี่เป็นไปได้ผมคิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยถ้าถามกันตัวต่อตัวไม่ต้องมีพักไม่ต้องมาอธิบายกันมากส่วนใหญ่เอาเบอร์เดียวทั้งนั้นแหละมันสะดวกกว่าเยอะสะดวกกว่าเนี่ยนักข่าวถามประชาปัดไม่กลัวเพื่อไทยลันสไลด์เหรอคุณสาธิตบอกว่าหลักการในการแก้มันมี2อย่าง1ทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง2ให้ความสะดวกกับประชาชนวันนี้พูดดีเนาะถ้าวันนี้แก้กฎหมายเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งกติกาไม่ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือใครแพ้ใครชนะจะหยิบอันนี้ขึ้นมาจนทำให้การเลือกตั้งเป็นปัญหาเอ๊ะพูดไม่เป็นประชาธิปัตย์เลย ไม่แต่ว่าเขาอย่างน้อยคุณสาธิตก็ภูมิใจในพรรคของเขาอะว่าถ้าเบอร์เดียวเขาก็หาเสียงได้ไงเขาไม่มานั่งหวาดระแวงไปจนถึงขั้นที่ว่าโอ้โหถ้าเป็นเบอร์เดียวเนี่ยเพื่อไทยมาแน่คือถ้าคิดได้แค่นั้นก็ไม่ต้องลงแข่งกับเขาแล้วใช่ไหมซึ่งคุณสันติก็อย่างน้อยเขาก็ไม่หวั่นระแวงจริงๆพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแบรนด์เขาดีเพราะนั้นคนเลือกพรรคเขาเนี่ยน่าจะมีเยอะแบรนด์เขาชัดเจน อย่างน้อยคุณรู้อะนะฮะคราวนี้ผมไล่เรื่องกฎหมายให้ครบแล้วกันนะฮะเพราะมีกฎหมายหลายฉบับเหมือนกันนะพี่ถึกมีประเด็นเรื่องกับพ.ร.บ.แก้นี่ไงคุณชูวัฒน์จำได้ไหมที่ผมเคยทำนายไว้ว่าบิ๊กบิ๊กผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ปล่อยมันไม่ผ่านอยู่แล้วแต่ก็คือตอนนั้นก็คือเข้าใจเข้าใจต้องให้ครม.ไปตีตกแต่แต่ว่าในที่สุดกันคือไม่ได้เกรงใจชาวบ้านเลยคืออย่างนี้ตกลงครม.เนี่ยหนึ่งคือเขาดองไอ้พรบ.สุรามันเรียกว่าสุราก้าวหน้าอันนั้นเนี่ยดองนี่คือทำลายนั่นแหละเอาบทใส่เครื่องบทแล้วก็ส่งไปกระทรวงการคลังส่วนอันนี้สิ่งที่เขาทำซึ่งเดี๋ยวประเด็นนั้นเดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าอันนี้สิ่งที่เขาทำคืออย่างนี้คือครม.ไม่รับหลักการนะฮะพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่สสแล้วคืออย่างนี้คืออันนี้คือสมรสเท่าเทียมอันนี้คือสมรสเท่าเทียมแล้วจะเอาทั้งสองเรื่องเนี่ยผู้ชีวิตของรัฐบาลแทนทั้งสองเรื่องเนี่ยใช้ข้อบังคับของสภาครม.ขอดูก่อนยังไม่ทันเข้าวาระหนึ่งครม.ขอดูก่อนดึงมาทั้งสุราก้าวหน้าทั้งสมรสเท่าเทียมอันนั้นดึงมาดองอันนี้ดึงมาสกัดแล้วก็โยนสุราไอ้สมรสเท่าเทียมเนี่ยตีตกเลยนี่คุณชูวัฒน์เห็นไหมผมเดาใจคนบิ๊กหัวโบราณได้ไม่พลาดนี่คุณชูวัฒน์แล้วสิ่งที่เขาทำคืออย่างนี้เขาคืออย่างนี้เขาบอกว่ามันจะมีร่างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอที่มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ชายและหญิงหรือบุคคล2บุคคลเนี่ยเป็นที่ซึ่งเป็นเพศโดยการสามารถมั่นหรือสมรสกันได้ตามกฎหมายในเรื่องนี้ครม.เห็นว่ามีหลักการใกล้เคียงกันกับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตพ.ศ.จุดๆๆและร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ครม.เห็นชอบไปแล้วและครอบคลุมหลายมิตินะเขาเห็นว่านั้นพอแล้วคือเขาให้แค่นั้นคือต้องเข้าใจว่าเวลาเราย้อนไปเรื่องกระบวนการของสภาเนี่ยนะที่ครม.มาทำมาอ้างว่าให้ส่งเข้าครม.ก่อนเหมือนมาถอนไปนะคือมันทุเรศมันทุเรศโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมใช่มันทุเรศในตัวของมันในการทำอย่างชัดเจนเวลาที่คุณเข้าสภาเนี่ยคุณก็เสียงข้างมากครับข้อที่หนึ่งคุณก็ตีตกได้เลยถ้าคุณจะไม่เอาคุณก็ตีตกถ้าคุณจะรับเนี่ยรับหลักการแล้วก็เอาร่างพรบคู่ชีวิตของรัฐบาลมาเสนอแล้วโหวตกันเข้าด้วยกันโหวตกันแล้วก็ทำกรรมธิการชุดเดียวกันใช่ไหมก็ได้ทำกรรมธิการชุดเดียวกันแล้วก็รัฐบาลก็จะมีกรรมธิการมากกว่าเพราะกรรมธิการมันจะมีตัวแทนสสสสแต่ละพรรคพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านแล้วมันจะมีตัวแทนรัฐบาลเข้ามาอีกเข้าใจใช่ไหมคือกรรมธิการเขาเป็นคนคุมกรรมธิการอยู่แล้วเพียงแต่เขาเอาร่างพรบคู่ชีวิตเข้าสภาแล้วก็มาประกอบกันจ้ะแล้วก็สุดท้ายก็พิจารณาออกมามันก็จะเป็นไปตามรัฐบาลต้องการนั่นแหละแต่ทั้งหมดนี่รัฐบาลไม่ทำอย่างนั้น
ไม่ทำเพราะอะไรคุณวิษณุบอกว่าคุณวิษณุบอกว่าในรายงานนี้ใช่ไหมบอกในที่ประชุมบอกว่าจริงๆหลักเกณฑ์มันเหมือนกับหลักเกณฑ์และความต้องการเนี่ยเหมือนกับร่างพรบคู่ชีวิตของรัฐบาลแต่มันช้าอยู่ของรัฐบาลเนี่ยมันช้าอยู่มันไปติดอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมอยากให้กระทรวงยุติธรรมนี่เร่งพิจารณาร่างพรบคู่ชีวิตเพื่อมาใช้แทนร่างของสภาที่ประชุมก็เลยมีมติตีร่างของสภาตกนะคือคุณไม่ยอมให้มันเป็นผลงานของสภานั่นเป็นข้อที่หนึ่งพี่ถึกแต่ว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าผมคิดว่าประเด็นหลักคือเขาอยากให้มันเป็นคู่ชีวิตเขาไม่อยากให้สมรสเท่าเทียมถูกต้องคุณชูวัฒน์เข้าใจประเด็นนี้เขาไม่อยากให้ชายเปลี่ยนเป็นเขาไม่ต้องการอย่างที่เราคุยกันในวันนั้นนั้นด้วยแต่หมายถึงว่าเขาไปแปลในยติได้ไม่แต่เขาไม่ยอมเสี่ยงไงเขาไม่ยอมเสี่ยงมันอาจจะเป็นปัญหาเชิงหลักการจริงเขาไม่ยอมตามกระบวนการในรัฐสภาแบบที่พี่ถึกอธิบายมาทั้งที่จริงๆแล้วถ้าทำอย่างนั้นเป็นการเคารพการทำงานของสสมากกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันไปถกกันได้แต่ว่าเขาใช้วิธีการเขาเรียกว่ารวบอำนาจเลยคือดึงออกมาก่อนแล้วก็เอามาทุบแล้วก็ส่งอีกร่างหนึ่งเข้าไปแทนครับแต่จริงๆไม่มีผลเท่าไหร่นะถ้าสภาจะยืนยันก็บรรจุวาระใหม่แล้วก็เป็นร่างของสสไม่ใช่ร่างของรัฐบาลก็ดันเข้าไปใหม่ก็ดันเข้าไปใหม่คือถ้าสภาแต่ว่าการใช้ข้อบังคับขอครม.ดูก่อนเนี่ยนะมันเท่ากับว่ากฎหมายทุกตัวเนี่ยครม.สามารถเรียกดูได้เลยเดิมเนี่ยกฎหมายลักษณะแบบนี้ต้องเป็นกฎหมายการเงินเท่านั้นที่จะต้องขออนุมัติลายเซ็นนายกก่อนแต่กลายเป็นว่าตอนนี้กฎหมายอะไรก็ได้ขอครม.ขอดูได้หมดเลยแสดงว่าณเวลานี้คือเขาจะใช้วิธีการไปเร่งพรบที่ไปติดค้างที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจริงๆแล้วเอาจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยากให้ฉบับนั้นผ่านนะแต่ว่าเขาต้องเร่งอันนั้นมาแทนอันนี้เขาจะได้กล่าวอ้างได้ว่าเห็นไม่ล่ะมีให้แล้วพรบคู่ชีวิตใช่แต่เดี๋ยวจะไปอ้างว่าเป็นผลงานรัฐบาลแต่มันไม่เท่ากันแล้วเขาจะบอกว่าแต่มันไม่เท่ากันมันไม่เท่าเทียมคำมันก็ไม่เท่าเทียมกฎหมายแพ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมโอเคหลักการตัวเนี้ยมันไม่ได้ถูกตราไว้ครับรองวิศนุเขาอธิบายอย่างที่พี่ถือว่าคราวนี้สสของพรรคก้าวไกลก็คือคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งนำเสนอการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะฮะพรบ.สมรสเท่าเทียมเนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้เนี่ยคุณธัญวัฒน์เขาบอกว่าร่างพรบ.สมรสเท่าเทียมเนี่ยมันไม่เท่ากันกับร่างพรบ.คู่ชีวิตนะฮะทั้งสิทธิ์และศักดิ์ศรีคือสิทธิ์และศักดิ์ศรีและสวัสดิการมันดีกว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักการเดียวกันฮะทั้งคำนิยามและแนวทางการยกร่างกฎหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ครม.ดันเห็นว่ามีหลักการใกล้เคียงกันจึงต้องถือว่าท่านไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องดังกล่าวเลยสะท้อนว่าการต่อสู้ความเสมอภาคทางเพศอีกหลายประเด็นก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตเพราะในความเป็นจริงแล้วสมรสเท่าเทียมและคู่ชีวิตต้องแยกกันพิจารณาด้วยอำนาจของครม.จริงๆคุณชูวัฒน์ผมเชื่อว่าครม.เขาทราบถึงความแตกต่างแต่ว่าเขาต้องอธิบายว่าเขาไม่สามารถอธิบายตรงๆอย่างนั้นได้เพราะว่าถ้าอธิบายตรงๆอย่างนั้นต้องมานั่งเถียงกันไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการรวบไปแล้วก็บอกว่าเอาฉบับนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเถียงกันเดี๋ยวมันยาวเขาเถียงไม่ได้ด้วยคุณธัญวัฒน์บอกว่าการเถียงมาถ้าเถียงได้เดี๋ยวจะเหมือนไปเหยียดอะไรเงี้ยมันสะท้อนความไม่เข้าใจของครม.สะท้อนความคิดของครม.ที่มองว่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่จำเป็นต้องมีสิทธิศักดิ์ศรีและสวัสดิการเสมอภาคกับชายหญิงทั่วไปนะคืออันนี้ความเสียใจไม่ได้เป็นของผมหรือพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่เป็นความเสียใจผิดหวังของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศและคนทั่วประเทศแต่คอนเซ็ปต์มันคือจัดพื้นที่พิเศษให้ไงมันเป็นกฎหมายอีกฉบับนึงซึ่งมีไว้ให้ซึ่งอันเนี้ยมันตรงกันข้ามกับมันเป็นการแยกออกไปมันเป็นการแยกออกไปซึ่งพอแยกออกไปมันเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งมันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของส.ส.ก้าวไกลที่เขาต้องมันก็ดูเป็นไทยไหมใช่ก็มันแบบไทยไงคุณชูวัฒน์แต่ผมบอกว่ายังไงก็มียศอยู่แต่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ว่าผมพูดนิดนึงว่าในหลายประเทศเนี่ยซึ่งมันมีความโบราณอยู่ในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันขยับไปเรื่อยๆนะอเมริกาเมื่อก่อนมันก็ได้Civic Union ก่อนนะกว่าแม้กระทั่งอย่างโอบามากว่าที่เขาจะมายอมรับเรื่อง Gay Marriage เนี่ยก็ใช้เวลานะไม่ใช่วาระแรกที่ทำไปนะครับคือมันมีสเต็ปเหมือนกันสเต็ปนั้นก็คือว่าต้องรอโลกมันไปก่อนสัก100ปีแล้วไม่คือของเราเนี่ยไทยจะหมุนตามแต่ของไทยมันไม่ได้ช้ามากนะมันช้าแต่มันไม่ได้ช้ามากนะคือโอบามาวาระแรกยังไม่เอา Gay Marriage เลยนะมันโอเคเข้าใจมันไอ้นี่ได้พรบคู่ชีวิตก็มันก็เป็นสเต็ปหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องยอมจำนนว่าให้มาเท่านี้ก็ดีใจแล้วผมไม่เชื่อเขายอมจำนนอยู่แล้วเขาเอาต่อโลกมันไปขนาดไหนแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเมืองไทยนี่มันย้อนแย้งนะฮะคือมันประเภทแบบคือไอ้เรื่องประเภทแบบเพศที่3ที่4ทั้งหลายเนี่ยความหลากหลายทางเพศเนี่ยเมืองไทยทำเป็นเหมือนมีเสรีมากเลยครับในทางปฏิบัติไงมันมีเสรีในทางปฏิบัติเหมือนมีเสรีมากแต่ว่าในกฎหมายเป็น40ปีมาล่าทางเนี่ยคือดูเหมือนแบบกระทั่งเรามีกปปสที่เป็นความหลากหลายทางเพศก็มีใช่ป่ะเรามีมากกว่านั้นยาวนานแล้วแต่ว่าแล้วซีรีส์วายแล้วก็มีใช่ไงแต่พี่ถึกแต่ว่าอะไรเงี้ยส่งเสริมซีรีส์วายมากเลยแต่ไอ้ในทางการเมืองในทางการยอมรับในทาง
ไม่ได้มันนี่แหละโคตรไทยเลยมันต้องเข้าถึงอำนาจได้ก่อนแบบไทยไงก็ไม่เป็นไรก็ไม่แต่ว่าคุณชูวัฒน์ประเด็นเนี้ยอย่าไปห่วงเป็นห่วงมากเพราะว่าฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาชนะเกมในการทำมีเดียแคมเปญกับประชาพลเมืองส่วนใหญ่ไปแล้วไงก็มีใครที่เป็นมนุษย์โบราณอย่างผมอ่ะใช่คือผมเชื่อว่าศึกเนี้ยนะมันคุมไม่ได้หรอกโลกมันวิวัฒน์อ่ะศึกนี้ฝ่ายนี้ก็เริ่มเถียงแล้วก็คือใช้วิธีการยืดอำนาจแทนนะฮะแต่ว่าสสก้าวไกลเขาบอกว่าขอสัญญาว่าต่อไปจากนี้จะสู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมสามารถเสนอสู่สภาใหม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเขาก็คงรอสู้ต่อไปนะครับก็คือกระบวนการเนี่ยมันเข้าใจว่ากระบวนการที่แบบนี้แล้วเนี่ยนะยังไงมันก็สามารถหยิบยกขึ้นมาในสภาใหม่ได้ใช่มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยกระบวนการมันถือว่าเข้าไปในสภาแล้วหยิบยกขึ้นมาได้ต่อให้สภานี้ตีตกไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดค้างอยู่เนี่ยสมัยหน้าหยิบขึ้นมาได้ครับ